สวัสดีครับเรามาลองดูหลักการพื้นฐานที่ต้องทราบในการใช้งานโปรแกรม Excel นะครับจากตัวอย่างนะครับในคอลัมน์ A คือข้อมูลนะครับที่มีการเตรียมเอาไว้เรามาลองตรวจสอบจากรายการแรกก่อนนะครับนายกนกทองวิไลนะครับจะสังเกตว่าเป็นชื่อของบุคคลนะครับหลักการป้อนข้อมูลใน Excel จะแตกต่างจากการพิมพ์งานทั่วไปนะครับโดยจะต้องป้อนแยกข้อมูลนะครับที่มีความหมายของตัวเองเนี่ยแยกเป็นรายเซลล์ไปนะครับนายก็คือคำนำหน้าของบุคคลนะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งนายนางหรือนางสาวนะครับเด็กชายเด็กหญิงนะครับกรณีนี้ถือว่ามีความหมายในตัวเองนะครับจึงพิมพ์คำว่านายนะครับในเซลล์เฉพาะ1เซลล์นะครับตามด้วยชื่อบุคคลนะครับกนกก้อนอีก1เซลล์และนามสกุลก็1เซลล์เช่นกันนะครับรายการที่2ก็คือบ้านเลขที่แล้วก็ถนนนะครับกรณีนี้นะครับบ้านเลขที่นะครับ 1/45 นะครับจะไม่ใช่การนำตัวเลขมาบวกลบคูณหารนะครับดังนั้นถ้าหากเราป้อนปกตินะครับโดยพิมพ์ 1/45 นะครับ Excel จะหมายความ เป็นข้อมูลที่นำไปคำนวณได้ประเภทวันที่นะครับลอง Enter ดูนะครับจะตีความเป็นเดือนมกรานะครับปี1945นะครับลองนับคลิกไปอีกครั้ง1945นะครับแต่ความหมายของข้อมูลตัวนี้คือบ้านเลขที่นะครับซึ่งไม่นำไปคำนวณดังนั้นการป้อนข้อมูลนะครับตัวเลขนะครับที่ไม่นำไปคำนวณนะครับจะต้องใช้เครื่องหมาย apostrophe s นะครับนำหน้าก่อนนะครับแล้วตามด้วย 1/45จะสังเกตว่าข้อมูล 1/45 จะแสดงนะตามที่เราพิมพ์โดยชิดซ้ายนะครับนะถนนสุขุมวิทนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคำว่าถนนนะครับเป็นคำสามัญทั่วไปนะครับหรือเป็นลักษณะของป้ายชื่อนะครับดังนั้นไม่ต้องพิมพ์คำว่าถนนนะครับให้พิมพ์ชื่อของถนนไปได้เลยกรณีนี้ก็คือสุขุมวิทนะซึ่งเราจะนำไปใช้ในการประมวลผลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการพิมพ์คำว่าถนนนำหน้านะครับปากกาก็เช่นเดียวกันนะครับปากกาคือชื่อสินค้านะครับหรือผลิตภัณฑ์นะครับเราก็พิมพ์ปากกาใน1ช่องนะครับราคา 35.50 บาทนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ป้ายราคาก็คือคำว่าราคานะครับเราพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับกรณีนี้ทศยมหลักที่2คือเลข0เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้คำสั่งของ Excel ช่วยในการแสดงผลนะครับดังนั้นพิมพ์ตัวเลขเป็น 35.5 แล้ว Enter ได้เลยครับไม่ต้องใส่หน่วยนะครับเงินเดือนนะครับเป็นป้ายรายการเช่นเดียวกันก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับ 70,000 ก็ไม่ต้องใส่คอมมานะครับ 70,000 Enter ได้เลยครับอัตราการขึ้นเงินเดือน 3% ก็พิมพ์3ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เจนภาพชัดขึ้นนะครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขและนำไปคำนวณได้จะชิดขวานะครับยกตัวอย่าง 35.5 ชิดขวาของเซลล์นะครับ 70,000 ชิดขวาของเซลล์ 3% ชิดขวาของเซลล์นะครับส่วนข้อมูลตัวอักษรที่ไม่นำไปคำนวณนะครับจะชิดซ้ายนะครับนายชิดซ้ายนะครับกนกชิดซ้ายทองวิไลชิดซ้าย 1/45 ชิดซ้ายแล้วก็สุขุมวิทก็ชิดซ้ายนะครับถัดไปมูลค่าส่งออก 3,000 ล้านนะครับ 3,000 นะครับล้านก็000นะครับคอมมา000อันนี้ขออนุญาตใส่คอมมาเพื่อเห็นความตำแหน่งที่ชัดเจนขึ้นนะครับจริงๆเวลาป้อนจริงๆไม่ต้องใส่คอมมานะครับ Enter ปั๊บนะจะสังเกตขึ้นมาเป็น300000ซึ่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์ B จะถูกปรับขนาดความกว้างโดยอัตโนมัติถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลัมน์ไม่ถูกปรับความกว้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรานำมาวัดชี้ที่เส้นขั้นระหว่าง B กับ C นะครับแล้วก็ขยับสายเข้าไปนะครับเพื่อลดความกว้างนะครับจะสังเกตว่าจะขึ้นมาเป็นเครื่องหมายชาร์ปอันนี้แปลว่าความกว้างไม่พอที่จะแสดงผลนะครับความกว้างไม่พอที่จะแสดงผลนะครับชี้ที่คอลัมน์ B กับ C นะครับ Enter นะครับขยายนะครับลดขนาดนะครับเราสามารถบางครั้งนะครับการแสดงผลรายการตัวเลขเยอะๆแบบนี้นะครับอาจจะแสดงเป็น exponential ก็ได้นะครับ
็คือ 3e บวก 0.9 เป็นต้นนะครับเศษ 2.5 นะครับต้องการที่จะให้โชว์เป็น2.5 นะครับต้องการให้โชว์เป็น 2.5 นะครับเราจะใช้วิธีการริบบอนสูตรนำก่อนนะครับเป็นวรรคนะครับ2ทับ5นะครับ2ทับ5วันที่8เดือนมกราคมพ.ศ. 2567อันนี้เป็นวิธีการป้อนที่คนไทยคุ้นเคยมากซึ่งผิดหลักการของ Excel นะครับของ Excel จะป้อนเฉพาะตัวเลขโดดๆนะครับกรณีนี้ก็ให้ป้อนวันที่8นะครับทับมกราก็คือเดือน1ทับ2567นะครับถ้าป้อนปีพ.ศ.นะครับจะต้องใช้ค.ศ.เท่านั้นกรณีนี้ก็คือ1โทษทีครับ2024นะครับมกราคม2543 2543นะครับก็เอา543ไปลบก่อนนะครับก็จะเป็น8ทับ1ทับ1980โทษที1980นะครับจงคำนวณนะครับ1ทับ45มีคำว่าคำนวณนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คำนวณก็คือจะต้องสร้างสูตรการคำนวณนะครับสูตรการคำนวณจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับ1หาร45ก็พิมพ์ตรงๆไปเลยนะครับ1ทับ45จงหาค่าเฉลี่ยของจำนวน8 45 23 98 65กรณีนี้ก็เป็นการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันของ Excel เข้ามาช่วยนะครับค่าเฉลี่ยการคำนวณไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือฟังก์ชันนะครับจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า average นะครับจะสังเกตว่าโปรแกรมแสดงคำว่า average มาได้เลยนะครับกดแท็บเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็8นะครับคอมมา45คอมมา23คอมมา98คอมมา65วงเล็บปิดนะครับ Enter จงป้อนมาที่ปัจจุบันนะครับวันที่ปัจจุบันสามารถใช้ฟังก์ชันของ Excel เกี่ยวกับวันเวลาเข้ามาช่วยได้นะครับกรณีนี้ก็คือ Today วันที่ปัจจุบัน Today คือวันนี้นะครับก็เท่ากับ Today ทุกฟังก์ชันจะต้องมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ Enter เรียบร้อยนะครับหลักการพื้นฐานที่ต้องทราบของ Excel